กันที่ก้าวไกลกันบ้างนะคะที่ถ้าพูดถึงเรื่องของความชัดเจนว่าระหว่างตําแหน่งรองประธานสภาคนที่1นนะคะแล้วก็ตําแหน่งเรื่องของผู้นําฝ่ายค้าน จะยังไงกันดีนะคะเมะื่อวานนี้นะะักข่าวไปเจอสาสกรุงเทพของพรรคเก้าไกลคุณนัทชานะคะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันตัดพ้อด้วยนะเก้าไกลนี่นะคะชนะเลือกตั้งแต่ว่าช่วยทุกตําแหน่งเลยค่ะเมะื่อวานนี้ที่รัฐสภาคุณนัทชาบุญอินชัยสวัสดินะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าเรื่องของตําแหน่งรองประธานสภานะคะของหมออ๋องปฏิพัฒสันติพาดาก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปค่ะ เนื่องจากว่าก็เป็นกลไกนะคะที่มาโดยชอบผ่านการเลือกของที่ประชุมสสกันอย่างถูกต้องข้อกฎหมายที่ระบุไว้ว่าพักฝ่ายค้านไม่สามารถดํารงตําแหน่งประธานสภาหรือว่ารองประธานสภาได้ทําให้พระเก้าไกลเนี่ยอยู่ในสถานะที่ก้ำกึ่งมาก ต่อจากนี้ไปเนี่ยพรรคก้าไกลก็คงอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเป็นฝ่ายค้านในทางพุทินัยแต่ในทางนิตินัยยังไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายค้านได้อย่างเต็มปากค่ะเพราะว่าเรายังสนับสนุนให้นายปฏิพัฒน์ดำรงตำแหน่งหน้าที่ของรองประธานสภาคนที่1ต่อไปค่ะ คือก็อยังคงต้องให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเนื่องจากว่าเป็น,นกลไกที่ได้มาโดยชอบโดยการเลือกตั้งของที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ประธานปฏิพัฒน์สันติปราราเป็นรองประธานคนที่2ออย่างถูกต้องส่วน,นกลไกที่มีกฎกติกามีกฎกฎหมายบังคับไว้ว่าพักฝ่ายค้านไม่สามารถเป็นประธานหรือรองประธานได้ นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นนก้าวไกลอยู่ในสถานะที่ก้มกึ่งมากเราจะพูดว่าเราเป็นฝ่ายค้านก็พูดได้ไม่เต็มปากเราเลือกตั้งมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งเราขอประธานสภา,าก็ถูกกีดกันไม่ได้ประธานสภา,าเราขอนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นายกรัฐมนตรีล่าสุดเราขอเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลต่อมาเราขอเป็นฝ่ายค้านก็ยังโดนกฎกติกาต่างๆไม่ได้เป็นฝ่ายค้านณสถานการณ์ต่อจากนี้ไปพรรคก,ก้าวไกลคงอยู่สถานะเป็นเ,เรียกว่า ฝ่ายค้านโดยการกระทานะครับโดยพฤตินัยแต่นิตินัยนั้นยังไม่สามารถเป็นฝ่ายค้านได้เนื่องจากว่าเรายังคงสนับสนุนให้รองปฏิพัฒน์สันติพาดานั้นทําหน้าที่ต่อไปอย่างสุดความสามารถพอถามว่าต้องมีการยกตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านให้กับพักประชาธิปัตย์หรือไม่เพราะว่ามีจํานวนเสียงที่รองลงมาคุณนัทชาบอกแบบนี้นะคะว่าโดยกติกาไม่มีต้องเป็นพักที่มีเสียงอันดับหนึ่งในฝ้าของฝ่ายค้าน ซึ่งพักอื่นๆไม่มีเสียงมากกว่าพักเก้าไกลเพราะฉะนั้นพักอื่นก็ไม่สามารถเป็นผู้นําฝ่ายค้านได้ค่ะผู้นําฝ่ายค้านต้องเป็นหัวหน้าพักโดยตําแหน่งซึ่งก็คือคุณพิธาดิมเจริญรัตก็ตอนนี้ยังคงถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่และยังไม่สามารถเข้ามาทําหน้าที่ในสภาได้และเราก็ไม่มีความประสงค์เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นฉะนั้นตําแหน่งของผู้นําฝ่ายค้านก็จะต้องว่างเว้นลงไปทีนี้ ยังไม่ได้คุยนะคะในเรื่องของงานฝ่ายค้านกับพักประชาธิปัตย์ด้วยค่ะเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าในสถานะของพักประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นอย่างไรในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาก็มีหลายทิศทางเหลือเกินก็จับไม่ได้ว่าเอ๊ะจะอยู่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลค่ะโดยกฎกติกาแล้วไม่มีนะครับก็คือต้องเป็นพักที่มีเสียงอันดับหนึ่งนะครับ ในภาคฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคอื่นๆเนี่ยไม่มีเสียงมากกว่าพรรคเก้าไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นผู้นําฝ่ายค้านได้ถ้าเกิดก้าวไกลไม่ไม่นาเสนอ,อผู้นําฝ่ายค้านก็ไม่มีพรรคอื่นที่จะได้ในตําแหน่งนี้ครับ ก็ยังไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการะนะครับเพราะว่าการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่ต้องประกาศจัดตั้งกันอย่างเป็นทางการหรือว่าลงนามความร่วมมืออะไรต่างๆแต่แน่นอนครับว่าการทําหน้าที่ของสมาชิก,ส,ชกสภผู้แทนรัษฎรในภาคฝ่ายค้านนะครับก็พักเก้าไกลเองก็เคยทําหน้าที่4ปีที่ผ่านมาแล้วก็รอบนี้ก็คงจะมีพักเป็นธรรมแล้วก็พักไทยสร้างไทยเข้ามาร่วมด้วยหรือแม้กระทั่งพักอื่นๆประปรายที่จะต้องมาทําหน้าที่ในฝาคฝ่ายค้านนะครับ พอถามถึงเรื่องตำแหน่งประธานกรรมธิการสามัญของสภานะคะพักเก้าไกลได้มีการวางตัวไว้หรือ,อยังนะคะคุณณัชชาบอกแบบนี้ว่าก็ยังไม่ได้วางตัวว่าจะเป็นบุคคลใดเพราะว่ายังไม่ได้มีการประชุมว่าเพื่อจะจัดสรรปันส่วนว่าพักใดได้กมทชุดใดโดยหลังจากประชุมจัดสรรปันส่วนแล้วทางพักเก้าไกลก็จะประชุมหาหรือเลือกคัดสรรคนที่มีคุณสมบัติในการมาดํารงตําแหน่งประธานกรรมธิการทําหน้าที่กันต่อไปก็คาดว่าจากจํานวนสส151คนของพัก เนี่ยก็จะได้12คณะนะคะขนาะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมหมออองปฏิพัฒสันติพาดารองประธานสภาคนที่1ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะถึงกรณีว่าเอ๊จะลากออกจากตําแหน่งไหมนะคะก็บอกว่าตอนนี้นะคะคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติเพราะว่า เราเป็นเอก,กเทศต่อกันไม่ได้อยู่ใต้อานัตตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภามาจากการเลือกตั้งเป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรและโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้วจึงคิดว่าไม่ได้เป็นความเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลค่ะนะักข่าวถามต่อว่าแล้วจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปโดยไม่ลาออกใช่หรือไม่หมออ๋องบอกแบบนี้ค่ะว่าก็ไม่ได้มีรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับสภาที่บอกไว้ว่าต้องย้ายหรือต้องเปลี่ยน ส่วนการที่ก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านจะมีผลอะไรหรือไม่ก็คิดว่าประธานสภาและรองประธานสภาทั้ง3าคนก็วางตัวเป็นกลางอยู่แล้วค่ะส่วนกระแสข่าวนะคะที่ระบุว่าจะยกตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านให้กับพักประชาธิปัตย์หมออ๋องบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้ทางพักเขาหารือกันเองเพราะว่าตัวของหมออ๋องเองค่ะไม่ได้อยู่ในวงเจรจาการตัดสินใจทั้งหมดตอนนี้นะคะก็ต้องอยู่ที่ทางพัก ในขณะที่ตัวเองอยู่ในตําแหน่งเรื่องของประธานสภาเนี่ยมีประโยชน์ต่อสภาแน่ๆส่วนการที่คุณพิธายังไม่สามารถมาทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านได้ก็ต้องให้ทางพักเก้าวไกลเนี่ยไปพูดคุยกันค่ะท่านทั้ง3ท่านก็ต้องวางตัวเป็นกลางอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าถ้าเราเป็นการเป็นกลางของเราก็คือเราอำนวยความสะดวกนะครับอำนวยกการประชุมให้กับสมาชิกทั้งฝ่ายคา้านและรัฐบาล เพราะฉะนั้นเราทาหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเราสังกัดพรรคที่มาจากพรรคไหนนะครับผมคิดว่าอันนี้ต้องให้ทางพรรคเขาหารือกันเองเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในวงเจราจานะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกรรมการบริหารของพรรคเก้าไกลเพราะ,ะนั้นการตัดสินใจทั้งหมดนะครับถ้าฝ่ายรัฐบาลชัดเจนแล้วผมว่าฝ่ายค้านก,ก็ต้องมีความชัดเจนว่าฝ่ายค้านจะดําเนินการของพันธกิจของฝ่ายค้านอย่างไรนะครับแล้วผมก็รอการตัดสินใจของทางฝ่ายค้านครับผม